สวัสดีครับผมสุวรรณจองผู้ความเมื่อยมื้อนี้สินมานําเสนอการทําจุลินทรีย์สีเขียวดีแห้งครับนี่มาสิมาเฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้ฮู้ได้เห็นการทําจุลินทรีย์สีเขียวมื้อนี้เดี๋ยวมาชมกันครับนี่ครับอุปกรณ์การเตรียมการทําจุลินทรีย์สีเขียวมีน้ําเปล่าแต่น้ําเปล่าสีน้ําฝนตากแดด3มื้อครับขวดน้ํา 1.25 ลิตรเตรียมการมาเลยพี่น้องแล้วก็ไข่1หน่วยครับไข่1หน่วยไข่หน่วย1แล้วก็นมจืดนมจืดกล่องขนาดนี้ครับเอาเครื่องนึงแต่ว่าคันกล่องเล็กกันเอาขวดเอาไว้เบิดกล่องเลยครับแล้วก็ผงชูรสกับผงชูรสผมใหญ่แน่เด้มันมีอันหน่อยอันใหญ่เดี๋ยวผมสิไปเฮ็ดให้เบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเลยครับจังบ่เสียเวลาดับแรกครับตีไข่ลงถ้วยครับใส่ไปเลยครับไข่มื้อหนึ่งครับยกลงไปซ้อนตวงครับผงชูรสครับ1ซ้อนครับ1ซ้อนบ่ต้องพูนครับพอดีพอดีครับแล้วก็นมครับนมที่เฮาเตรียมมานี่ล่ะผมอันนี้ผมใส่ไปแล้วครับเครื่องนึงผมเฮ็ดไปแล้วสําเร็จไปแล้วนี่ผมมันเหลือเครื่องนึงผมใส่ไปเลยนี่ครับมันแล้วครับแล้วก็ตีให้เข้ากันคนๆตีให้เข้ากันครับการทําจุลินทรีย์สีเขียวเด้อพี่น้องใครบ่ฮู้เบิ่งเอาช่อง YouTube ผู้ความเมื่อยคันว่าดีก็กดไลค์กด Subscribe ให้นําแหน่กดถูกใจให้นําครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆนําเสนอกันต่อไปเดี๋ยวผมตีให้มันเข้ากันก่อนครับละเอียดกันเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องนี่ตีมันละเอียดอาหารเขาสิแตกละเอียดอาหารน้องจุนครับน้องจุนจุลินทรีย์สีเขียวมีประโยชน์มากมายใกล้กองเอาไปใส่เบิ่งผมใส่มาแล้วดีๆนี่ครับละเอียดเรียบร้อยเปิดฝาขวดครับเปิดฝาขวดที่เฮาเตรียมไว้นี่ครับ 1.25 ลิตรนี่ครับซ้อนตัวนี่ครับขวด1ต่อ1ซ้อนแค่นั้นครับนี่ผมสาธิตให้เบิ่งไข่ฟองหนึ่งนี่เขาสิได้อยู่หลายขวดครับลองเฮ็ดเบิ่งนี่ครับต่อ1ซ้อนซ้อนโต๊ะนี่ครับพอคันเขาใส่หลายเกินไปอาหารเขาสิกินบ่มันสิเน่าราคาตามด้วยหัวเสือสีเขียวเฮาเฮาต้องมีหัวเสือสีเขียวด้วยครับจังสิเป็นสีเขียวกันหัวเสือสีแดงมันเป็นสีแดงเลยหัวเสือสีเขียวใส่เลยครับใส่หลายใส่ให้มันเหลืออยู่ประมาณนิ้วหนึ่งพอได้เฮาไว้ตะขยาวนะครับหัวเสือใส่ลงไปก็ปิดตาไว้ก่อนให้มันเหี่ยวยังคือทุกอย่างปิดไว้เสร็จการทําจุลินทรีย์สีเขียวแล้วก็ประมาณปล่อยไว้ตากแดดครับตากแดดตอนมันบ่ได้เป็นอยู่เฮากําลังเฮ็ดเนี่ยเฮาก็ยาวสิทุกมื้อยังก็ดีครับมื้อละเทื่อ2เทื่อก็ได้เอาไปตากแดดครับแดดแห้งๆก็ได้ประมาณ 2-3 มื้อครับมันเป็นสีเขียวแห้งๆคือตัวนี้แล้วเฮาเก็บเข้าร่มไว้แบบว่าแดดแน่บ่แดดแน่นั่นแบบว่าบ่ให้มันร่มแห้งบ่ให้มันแดดแห้งเพราะว่าน้องจุนสีเขียวเนี่ยเขาจะตายไวจุลินทรีย์เขาสิตายไวเขาต้องเอาเขาห่มน้ำแน่ครับมันเป็นแล้วเขาต้องจำเป็นต้องเอาใส่แดดแห้งหลายนี่ครับการทำจุลินทรีย์สีเขียวก็มีเคล็ดลับการทำวิธีการแค่นี้นี่บอกคันว่ามันเป็นประโยชน์คันว่ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายก็ขอว่ามันเป็นประโยชน์ก็ขอให้กดติดตามช่อง YouTube ผู้ความเมื่อยผมเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้ามีหยังดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมสิเฮ็ดให้เบิ่งอีกต่อไปสำหรับมื้อนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ